คุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเราอยากจะให้น้องน้ำตาลในฐานะนางงามรุ่นพี่อำลาตำแหน่งมีอะไรอยากจะบอกกล่าวคุณผู้ชมใช้เวทีตรงนี้เลยค่ะลูกให้ใช้บ้านเราเลยจ้ะก็สำหรับตานะคะก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาที่ได้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนของสาสภาไทยแลนด์ต้องร้องไห้มาโอ้เดี๋ยวร้องเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ทุกอย่างเลยที่ส่งให้ตาลที่ตาลอยู่ตอนตาลอยู่ฟิลิปปินส์ก็รู้สึกมีกำลังใจมากๆในทุกๆวันมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะตื่นมาแล้วแบบทำทุกวันให้ดีที่สุดทำทุกวันให้ทุกคนได้เห็นภาพเราแล้วแบบแฮปปี้กับเราก็ตาลก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้สมบูรณ์ไปอีกขั้นนึงแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะโอ้ยจริงๆพอแล้วค่ะเดี๋ยวหนูน้ำตาไหลแต่ว่าต้องบอกน้องด้วยในฐานะนางงามรุ่นพี่มีคำแนะนำอะไรจะให้กับมารยาคะก็สำหรับคำแนะนำนะคะก็เราเป็นตัวแทนสายสภาไทยแลนด์เราก็ต้องเหมือนกับอดทนเราต้องมุ่งมั่นแล้วก็อย่างแรกคือเราต้องรักในสิ่งที่เราได้มาแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำถ้าเราแบบรักปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราจะทำมันเต็มที่แล้วก็ทำออกมาได้ดีที่สุดก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ในทุกอย่างทุกย่างก้าวเลยที่ได้ทำในครั้งหน้าที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทำเต็มที่เอามงมิสซินิเวิร์สคนที่3มาให้ได้ขอบคุณค่ะเขาเลยเนี่ยคุณน่าจะลาไปไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวมาริยาต้องเตรียมตัวเนาะมีเวลาไม่มากเลยแต่เชื่อว่าทำเต็มที่แน่นอนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะใช่ค่ะคนไทยก็เชียร์กันด้วยละกันนะคะ